สิ่งนี้เป็นอาการจิตตกจากความผูกพันกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อร่างกายลดการหลั่งสารแห่งความสุขลงอย่างกระทันหันและยากที่จะควบคุมมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือไทยเซ็นเตอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันและคำนี้ก็คือ depression ที่แปลว่าความเศร้าใจหรืออาการซึมเศร้าจนขาดความสนใจหรือความเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมต่างๆโดยในวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการซึมเศร้าที่เรียกว่า post series depression post series depression แปลความหมายตรงตัวนะครับ post นี่ก็คือหลัง series ก็คือละครซีรีส์นะครับแล้วก็ depression ที่แปลว่าซึมเศร้า post series depression เนี่ยเกิดขึ้นถ้าอธิบายง่ายก็คือภาวะซึมเศร้าหลังซีรีส์จบซึ่งเกิดขึ้นหมู่มากกับผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะที่ดูซีรีส์ยาวต่อเนื่องแล้วก็ละครเรื่องนั้นหรือว่าหนังยาวเรื่องนั้นจบไปแล้วนะครับความรู้สึกแรกๆของการเป็น post series depression ก็คือว่าซึมเศร้าจนไม่รู้สึกว่าอยากจะทำอะไรคือหมดแรงอ่ะหมดแรงในนี้ก็คือใช้เวลากับการดูซีรีส์เรื่องนั้นยาวมากหมดแรงที่สองคือในเชิงจิตวิทยาก็คือว่ารู้สึกว่าเวลาความหวังจินตนาการในชีวิตหดหายไปหลังจากที่ซีรีส์นั้นจบมันเหมือนกับความรู้สึกของเราที่อ่านนวนิยายเรื่องยาวแล้วมันจบลงอ่ะสิ่งแรกที่เรารู้สึกได้หลังจากที่ใน1นาทีนั้นก็คือว่านี่เรื่องที่ฉันติดตามดาราที่ฉันชื่นชอบบทโปรดักชันดนตรีซาวด์แทร็กที่ฉันอินอยู่ประมาณ 3-4 เดือนมันจบลงแล้วเหรอมันเกิดขึ้นได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะเวลาที่เราดูซีรีส์หนังภาพยนตร์ยาวๆแล้วเรารู้สึกเกิดความผูกพันอ่ะมันเหมือนเราต้องจากต้องลากันแล้วอ่ะนึกออกมั้ยเรารู้สึกชอบมากการที่เรานั่งดูได้ยาวๆนานๆเนี่ยมันเหมือนเพื่อนหรือสมาชิกครอบครัวหรือคนรักเราเลยแหละแต่ว่าเราต้องจากกันแล้วนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้น post series depression ก็คือไม่ได้เป็นแบบซึมเศร้าแบบในเชิงนิเกทีฟนะมันเป็นความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอ่ะพอมันจบแล้วอ่ะเราไม่สามารถลุกขึ้นมาทำอะไรต่อได้แล้วเราค้นพบว่าหลังจากนี้เราไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ได้อีกแล้วจากซีรีส์เรื่องใดๆก็ตามนี่ความหมายครับอันนี้แสดงว่าอินมากเกินไปเนื่องจากโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมีดิจิทัลแพลตฟอร์มที่สะดวกสบายและยังมีวัฒนธรรมอย่างนึงคือแฟนดอมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม post series depression หรือ PSD เพิ่มมากขึ้นสมัยอาจารย์ทามดูละครตอนเด็กๆเราไม่มีวัฒนธรรมแฟนดอมคัลเจอร์หมายถึงว่าละครจบก็คือจบไม่มี IG ไปส่องชีวิตดาราไม่มี Twitter ไปตามรอยว่าเขาคิดอะไรเขาพูดอะไรไม่มีเว็บบอร์ดกระทู้ฟอรัมบอกว่าละครเรื่องนี้พรีโปรดักชันหลังฉากมันคืออะไรไม่มีเรื่อง behind the scene เลยอ่ะนึกออกไหมไม่มีเรื่อง below the line เรื่องที่ไม่ออกสื่อคนแต่ก่อนจึงไม่มีภาวะ depression จากการดูซีรีส์ยาวๆแต่คนสมัยนี้เนี่ยจบแล้วไม่ยอมจบเพราะยังตามดูก็มันยังอยู่ใน Netflix ก็มันยังอยู่ในแอปนี้ก็ไม่ moveเมื่อไม่ move ก็ยัง digging ก็คือขุดค้นต่อไปอ่านบล็อกนี้ซิวิเคราะห์จิตวิทยาตัวละครไปออกอ่านเพจนี้ซิตีความฉากนี้ว่ายังไงคือเรื่องของแม้เราดำดิ่งอยู่ไปในเขาเรียกว่าเมตาเวิร์สนะเมตาเวิร์สก็คืออาณาจักรของเรื่องราวนั้นๆ นะครับจนนำไปสู่พฤติกรรมการเสพติดที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพอย่าง binge watchingในแพลตฟอร์มออนไลน์บางทีเขาออกตามวันนะแต่ถ้าเขาออกเป็นเอพิโซดที่มาทั้งซีซั่นแบบนี้ก็จะมีพฤติกรรมการดูแบบ binge watching binge แปลว่ากระดกก้นแก้วหมด binge watching ก็คือผู้ผลิตเขาผลิตซีรีส์เรื่องนี้มา18ตอน36ตอนแล้วเขาอัปโหลดคืนวันศุกร์สมมตินะแล้วเราเฮ้ยคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทำอะไรล่ะก็นั่งดูซีรีส์ทั้งวันเพราะฉะนั้นคนที่มีพฤติกรรม binge watching เนี่ยเท่ากับว่าได้ทำลายกิจวัตรประจำวันอื่นๆเช่นไปวิ่งตอนเช้าไปขี่จักรยานไปเดินตลาดหรือถ้าเป็นคนทำงานก็คืออาจจะมีกิจกรรมโซเชียลอะไรอย่างอื่นนะครับมันทำให้การนอนของเราผิดปกติงานการคั่งค้างสะสมบินวัตชิ่งมันทำลายวิถีชีวิตหมดเลยทุกๆอย่างปฏิเสธไม่ได้ว่าสำหรับบางคนซีรีส์คือความบันเทิงที่ดีอย่างหนึ่งซึ่งทุกวันนี้ก็มีให้เลือกสรรมากมายและมีแพลตฟอร์มต่างๆที่สะดวกต่อการรับชมแต่และเรื่องก็มีความสนุกเข้มข้นการอินและซึมเศร้าเมื่อซีรีส์จบจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพียงแต่ควรมีการจัดการเวลาในการรับชมอย่างเหมาะสมไม่มากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรและมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์